เรื่องนี้ครับจะไปว่าราชมังคลาไม่ได้นะครับเพราะว่าสนามเนี่ยเขาจะถามว่าเขาจะมีผังทั้งปีที่ไปทินแล้วถามว่าใครจะลงบ้างอย่างราชมังเนี่ยเขาให้ priority แรกคือสมาคมได้สิทธิ์ในการจองก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นที่หลักนอกเกี่ยวกับกีฬาพอสมาคมจะไปใช้ราชมังเนี่ยสนามมันใหญ่แล้วค่าการ์ดมันเพิ่มจำนวนคนค่าใช้จ่ายมันเพิ่มค่าใช้จ่ายมันเพิ่มอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่มีตังค์พูดง่ายๆเออจบราชมังคลาเพิ่งรื้อเวทีคอนเสิร์ตวันนี้เหรอคอนเสิร์ตไอ้มารุนไฟไม่คอนเสิร์ตไอ้โทษจบมารุนไฟไปแล้วแล้วก็รื้อเกาหลีเออเกาหลีอีกอันนึงก็รื้อเนี่ย2อาทิตย์ถ้าจะปรับยาอะไรเงี้ยถามคนนำสนามมาแล้วแต่ว่าเขาลงตารางไว้ก่อนแล้วเออเรื่องต้องบอกต้องให้ความเป็นธรรมด้วยคืออย่างนี้เรื่องนี้ครับจะไปว่าราชมังคลาไม่ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเขาเปิดให้สนามเนี่ยเขาจะถามว่าเขาจะมีผังทั้งปีที่ไปทินแล้วถามว่าใครจะลงบ้างอย่างราชมังเนี่ยเขาให้ priority แรกคือสมาคมได้สิทธิ์ในการจองก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นที่หลักนอกเกี่ยวกับกีฬาแล้วมันคือสนามกีฬาแห่งชาติใช่คราวนี้ตอนนี้เหมือนกับสมาคมก็ยังแบบรู้อยู่แล้วว่าฟีฟ่าเดย์มีเดือนไหนบ้างแต่ยังไม่ได้แบบเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้เขาพออย่างเงี้ยมันกลายว่าช่วงปลายปีอย่างเงี้ยมันมีคอนเสิร์ตด้วยพี่ส่วนใหญ่คอนเสิร์ตมันจะมาประมาณนี้ก็เลยกลายว่าอย่างของธรรมศาสตร์เนี่ยเราเข้าใจว่าพอสมาคมจะไปใช้ราชมังเนี่ยสนามมันใหญ่แล้วค่าการ์ดมันเพิ่มจำนวนคนค่าใช้จ่ายมันเพิ่มค่าใช้จ่ายมันเพิ่มอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่มีตังค์พูดง่ายๆเออจบแค่นี้แล้วก็การไปธรรมศาสตร์เนี่ยทีก็พูดดีทีก็พูดดูดีไม่มีตังค์เออก็คือไปใช้ธรรมศาสตร์ก็เพราะว่ามันจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปเลยว่าอาจจะคุยกับพวกเฮเลียนได้อะไรเงี้ยที่สำคัญก็คือไม่มั่นใจด้วยว่าถ้าเล่นราชมังเนี่ยคนจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะว่าล่าสุดก็อย่างที่เห็นธรรมศาสตร์2เกมก็ 6,000 กับ 8,000 กว่าตามลำดับที่นี่อาจจะถ้าเกิดเต็มก็ถือว่ากระชับใช่มั้ยแต่ว่าเอาจริงนะโอ้โหธรรมศาสตร์เดินทางลำบากสำหรับแฟนฟุตบอลที่ไม่มีรถส่วนตัวนะอันนี้พูดตรงๆใช่ไปยากมากไปยากมากที่ลำบากที่อื่นยังไปยากกว่านี้ไปแล้วนี่หมายถึงอะไรไม่ใช่หมายถึงเราหมายถึงแฟนบอลไม่เราใจเราเนี่ยแหมขอให้มีเถอะลำบากแค่ไหนแหมใช้คำว่าเราเลยเหรอเคยกินด้วยกันไหมใช้คำว่าเราเลยนะเจเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละต้องมีรถไฟหนึ่ง